ควีคของรายการนะครับเป็นการแก้มือการภาคที่2นะครับระหว่างเพชรอนุวัฒน์โนอันเดอร์วัตยิมนะครับเจอกับสมันเทพปอเพชริครับคู่นี้107ปอนด์นะครับมุมแดงนะครับเพชรอนุวัฒน์โนอันเดอร์วัตยิมนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาลดไป 0.8 เท่านั้นนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโนอนุวัฒน์ยิมนะครับจังหวัดชลบุรีฟอร์มช่วงหลังนี่มาชนะแพ้มาแพ้แพรวพาวชนะน็อกชัยโยนะครับแล้วก็ล่าสุดมาแพ้แพรวพาวอีกล่าสุดนะครับส่วนเสมือนเทพนะครับผู้ที่แพ้มานะครับเมื่อช่วงเช้านี้มาลดไปปอนด์จุด8นะครับนักชกจากกระบี่นะครับซ้อมอยู่ที่สินุมน้อยนะครับขึ้นมาเก็บตัวที่คลอง3ปทุมธานีนะครับก็มีครูปั้มผู้ซ้อมเยอะครับแล้วก็มีจากค่ายนุ้ยสิมุมเมืองมาช่วยปล้ำด้วยครับไฟนี้3ฟอร์มหลังนะครับหลังจากที่ไปแพ้เพชรอนุวัฒน์มาที่ราชดำเนินเนี่ยก็มีชนะอิทธิพลสิงห์มาวินแล้วก็มาชนะสวยเลยครับชนะเพชรลุ่งเรืองออสตึกแดง2ครั้งติดๆกันนะครับที่ลุมพินีทั้ง2ครั้งเลยแต่เปิดขึ้นมาให้เสมือนเทพครับได้เปรียบอยู่11ต่อ8นะครับอาจารย์ธนงพุ่มพาณิชย์นะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีโอ้โหสูงยาวทั้งคู่ครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิกัด100ปอนด์ปลายๆที่น่าจับตาครับสูงยาวเนี่ยมีประมาณ 3-4 คนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเฮอร์คิวลิสครับแต่ตอนนี้เฮอร์คิวลิสนี่ก็ขยับไปไกลแล้วครับน้ำหนักแล้วก็มีเพชรสิริโชคกับเจนวิทย์ก่อสร้างที่สูงกว่าอีกครับหมดยกแรกเสมือนเทพได้เปรียบอยู่3ต่อ2นะครับดูกันต่อยกที่2ครับคู่นี้เคยเจอเคยใช้บริการกันมาแล้วที่เวทีราชดำเนินนะครับในพิกัด105ปอนด์มุมแดงเคยชนะมาแล้วครับโอ้เหมือนจะมีปัญหากับเวทีครับออกจะลื่นๆหน่อยโอ้ดูรอยสักข้างหลังครับของเจ้าเพชรอนุวัฒน์จะเต็มหลังอยู่แล้วครับเหลืออีกครึ่งนึงด้านขวานี่ก็เป็นยันมหาอุดหรือเปล่าครับแต่สูงยาวอย่างนี้โอ้โหดูครับชิงหลักชิงเหลี่ยมกันครับคู่นี้โอ้โหดูครับแหมมีสำหรับขาถีบด้วยครับจะบอกว่าหลากหลายครับเพชรอนุวัฒน์ดูครับหัวขวาเอาเข้าในได้ครับมีศอกมาแล้วครับเอาละครับปลายหน้าเจอขวาขวาคืนครับไม่ยอมเหมือนกันตบ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 ดูครับแหมชิงจังหวะกันเลยครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะครับมีอะไรก็แก้ทางแก้เกมกันมาจากไฟที่แล้วครับนี่ครับหมดขวาหลุดไปเจอขวาคืนแล้วหมดยกที่2ครับแม่มีแถมหมดเวลานิดหน่อยครับจังหวะยังไม่ทันครับขอโทษขอโพยกันหรือกันต่ออีกที่3ครับโอ้โหดูครับหัวขวาทักทายก่อนเลยครับเป็นอนุวัฒน์นี่ครับแต่สูงๆครับเหมือนเทพขยับครับเจอขวาซ้ายเอาละครับจานธนงนี่ก็เร้าครับให้ขยันกว่านี้ครับมัวแต่ยืนจ้องๆกันอย่างนี้โอ้โหดูครับเอาละครับโยนซ้ายเข้าไปถีบออกมาเจอต่อยบัตรอ้าวเลยครับโอ้ยคู่นี้ผ่านไป2ยกเสมือนเทพได้เปรียบอยู่7ต่อ4แล้วครับถีบออกไปครับเพชรอนุวัฒน์ยังไม่เดินนะครับดักอยู่ครับรออยู่อ้าวเจอขวาเจอขวาคืนเหมือนกันครับแม่แรกกันเลยมีศอกมาครับโอ้ยดูครับพยายามจะศอกคืนยังติดแขนอยู่ครับแล้วกดไว้เลยทายกันเจ็บๆแล้วครับยกที่3เดินขยับเข้าหาเหมือนเทพนี่ไม่รอแล้วครับไม่รออู้หูเจอต่อยท้องนี่ครับมีศอกมายังโดนไม่เต็มครับเจอศอกอีกทีแลกกันไปครับเอาเลยครับเตะจ่อยยางหัวขวา
องพยับอัปเปอร์คัตเจอลวงท้องอีกทีครับถีบซ้ายโอ้มีศอกมาอีกครับเพชรอนุวัฒน์โดนศอกเข้าไปยังนิ่งอยู่ครับเอาเสมือนเทพเจอต่อยท้องเอาเลยครับแลกกันเลยครับท้องใครคางใครจะเหนียวกว่ากันครับจะแข็งกว่าจะแข็งกว่าโยนขาขวาโยนขาซ้ายซ้ายขวาโอ้โหดูครับเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับต่อยซ้ายโยนขวาจังหวะนี้เหมือนจุกแล้วครับเอานวมไปบังเพชรอนุวัฒน์เห็นแล้วไม่รอช้าครับดูครับซอยเข่าเข้าไปเต็มๆเลยครับดูครับชุดเดียวอยู่เลยครับกรรมการนับถึง3แล้วยุติเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมจบไวกว่าที่คิดครับนี่ครับก็ถือว่าย้ำแค้นไปได้อีก1ครั้งครับเพชรอนุวัฒน์นี่ครับก็ไปขอโทษขอโพยครับนี่ครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับแม่เร่ง